ัสดีครับสวัสดีครับน้องนักการแล้วผู้ชมทุกท่านครับผมเอสเซลล์เอ็กเซคิวทีฟจาก B Auto House ครับค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราสองคนก็อยู่กันที่โชว์รูม B Auto House ค่ะกับช่วง Auto Review by B Auto House กับรถ992 Carrera พร้อมชุดแต่งถึงอาร์ตค่ะคันนี้นะคะเขามีความพิเศษมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็น Limitedคันเดียวในโลกโดย B Auto House ค่ะที่มีความพิเศษนั้นนะคะเพราะว่าทาง B Auto House นะคะเราเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของ Tech Art ในประเทศไทยค่ะและที่สำคัญเลยนะคะเรานำเจ้า Carrera 992คันนี้ค่ะไปแปลงโฉมใหม่ทั้งหมดนะที่ประเทศเยอรมันนั่นเองเรียกว่าแปลงโฉมตั้งแต่ภายในจนถึงภายนอกเลยนะคะเพื่อเน้นความเป็น360องศานะครับในแง่ของการบริการรถยนต์ B Auto House ได้แตกแผนกชุดแต่งรถโดยเราได้สิทธิ์เป็นตัวแทนถึง2แบรนด์เลยครับผมค่ะอย่างนี้แบรนด์ที่1คือแบรนด์อะไรคะเป็น Tech Art ครับผมสัญชาติเยอรมันนะครับใช้สำหรับแต่งใน Porsche ทุกรุ่นนะครับผมแล้วแบรนด์ที่2ล่ะคะเป็น Loewen ครับผม Loewen เป็นชุดแต่งสัญชาติญี่ปุ่นครับโดยส่วนมากเนี่ยเราจะแต่งในเอาผ่านและเวลไฟครับผมเอาละค่ะงั้นวันนี้นะคะเราจะมารีวิวรถคันนี้ค่ะซึ่งถือว่าเป็นรถตัวใหม่ด้วยเดี๋ยวให้พี่เอสนะคะช่วยอธิบายคร่าวๆให้เราได้รู้จักกันหน่อยนะคะได้เลยครับคันนี้นะครับ Carrera ตัวล่าสุดนะครับรหัสตัวถัง992ครับผมเพิ่มความสปอร์ตและดุดันมากยิ่งขึ้นครับคันนี้นะครับภายนอกเป็นสีเครยอนครับภายในเป็นสีแดงแล้วก็ในส่วนของชุดแต่งเนี่ยเราใช้เป็นสีแดงด้วยเพื่อให้รถดูดุดันและเท่มากขึ้นสวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวยายจะไปดูว่าเขามีเหมือนกับว่า3จุดแต่งเด็ดๆหลักๆของรถคันนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับพี่เอสพาไปดูนิดนึงค่ะได้ครับเชิญครับและในส่วนที่1ครับเราเริ่มต้นที่ฝากระโปรงครับผมเราเปลี่ยนเป็นโลโก้ Tech Art สีดำในส่วนที่2นะครับ Air Frame สีแดงและในส่วนที่3ครับ Front Spoiler ที่ประกอบไปด้วย4ชิ้นคือในบริเวณ Add-on Cover Splitter Front Spoiler Main Side Cover ลูกค้าสามารถเลือกสีได้เองครับผมล้อ Mac Tech Art นะครับ Daytona 2นะครับเพิ่มสีแดงเข้ามาในวงบวก Caliper Brake ของ Tech Art ซึ่งลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกสีได้เองนะครับซึ่งจะมีคุณสมบัติทนความร้อนได้สูงและด้านข้างนะครับที่น้องนักการเห็นทั้ง2ด้านคือ Side Skirt ครับผมเดี๋ยวเราไปต่อกันในส่วนที่ด้านหลังครับผมเป็นสปอยเลอร์ฐานทรงสูงซึ่งฐานของสปอยเลอร์เนี่ยมีความแข็งแรงและทนทานมากครับผมเพราะทำมาจากวัสดุมาโครอนต่อมานะครับเป็นแอโรวิงสีแดงทั้งสองข้างนะครับโดยใช้วัสดุพูลิมให้ความรู้สึกเหมือนกำลังลอยอยู่ครับมันคือการดีไซน์ของดีไซเนอร์ด้านล่างสุดเนี่ยจะเป็นส่วนของเรียวดิฟฟิเซอร์ที่ประกอบไปด้วย2ชิ้นคือเมนคอมโพเนนต์แล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือฟินเซตทำสีแดงตามภายในรถด้วยส่วนของเอ็กซอสซิสเต็มครับตัวท่อเนี่ยทั้งระบบทำจากไทเทเนียมครับแล้วก็หุ้มด้วยคาร์บอนแล้วก็มีโลโก้ Tech Art ด้วยให้ซุ้มเสียงของท่อฟังดูหนักแน่นครับและมีเอกลักษณ์ครับผมและที่สำคัญนะครับในส่วนของท่อนะครับมีน้ำหนักเบาเป็นพิเศษเลยมันสามารถทำให้สมรรถนะในการขับขี่เนี่ยดียิ่งขึ้นครับผมอยากดูภายในแล้วค่ะสวยขนาดไหนคะเนี่ยได้เลยครับเดี๋ยวเอสพาชมครับผมตรงหัวหมอนเนี่ยเราปั๊มเป็นโลโก้ Tech Art ครับผมและในส่วนของพวงมาลัยครับพวงมาลัย Tech Art ครับพวงมาลัยแบบ Customize ที่เราเนี่ยตั้งใจออกแบบให้เข้ากับการตกแต่งทั้งภายในและภายนอกครับน้องนักการและในส่วนของแป้นเบรกและคันเร่งนะครับได้มีโลโก้ Tech Art ด้วยครับผมทำให้ฟีลลิ่งรู้สึกถึงความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นครับผมว้าวสวยมากๆเลยค่ะซึ่งต้องบอกว่าปกติแล้วนะคะ Carrera 992เนี่ยถือว่าเป็นรถที่สวยมากแต่พอเอาไปแต่งแล้วนะคะยิ่งเพิ่มความสปอร์ตแล้วก็เท่มากๆเลยทีเดียวค่ะบอกเลยนะคะว่าคันนี้นะคะพอหลังจากที่แต่งเสร็จออกมาเรียบร้อยเนี่ยดูสวยเตะตา Art Director ของทาง Tech Art ค่ะก็เลยทำให้เจ้ารถคันนี้นะคะกลายเป็นฟีเจอร์ค่ะของ World Carrera 2020ของทาง Tech Art ด้วยนะคะเรียกว่าสวยโดนใจแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นงานศิลปะอีกงานนึงเลยค่ะท่านใดนะครับสนใจจะแต่งนะครับหรือคอสตูมไม้เองนะครับในแบบที่ท่านเลือกก็สามารถทำได้นะครับผมที่เรา B Auto House ครับผมเพราะเราเนี่ยมี
ผู้เชี่ยวชาญนะครับที่ผ่านการเทรนจากบริษัทแม่ Tech Art เยอรมนีนะครับผมสามารถแนะนำและอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านได้แน่นอนครับผมเหนือสิ่งอื่นใดนะคะเรายังมีศูนย์ซ่อมสีและตัวถังเองค่ะที่สามารถประกอบรถของท่านนะคะได้อย่างมีมาตรฐานค่ะเราผ่านการเทรนนิ่งนะคะผ่านบริษัทแม่ Tech Art เยอรมันค่ะเรียกได้ว่างานนี้นะคะปลอดภัยแล้วก็อุ่นใจแน่นอนค่ะมาในส่วนที่หลายๆคนสงสัยแล้วก็อยากรู้ใช่ไหมคะแต่งเต็มขนาดนี้แล้วค่ะราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะในส่วนของออปชันที่แนะนำไปทั้งหมดเมื่อสักครู่นะครับราคาทั้งหมดเนี่ยอยู่ประมาณ 600,000 กว่าบาทครับผมทางเรานะครับ B Auto House นะครับตั้งใจนำแบรนด์เข้ามาทำตลาดในไทยนะครับในราคาที่คนไทยเนี่ยจับต้องได้ครับผมเช่นนะครับ Cayman 718นะครับผมทั้งคันเนี่ยเริ่มต้นแค่ 200,000 กว่าบาทเองครับผมและสำหรับใครนะคะที่สนใจชุดแต่งของ Tech Art นะคะก็สามารถติดต่อเราเข้าไปได้ในทุกช่องทางออนไลน์ค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะ B Auto House นะคะหรือแม้กระทั่ง LINE แอดแล้วก็ Instagram B Auto House ด้วยค่ะและติดตามนะคะ Auto Review by B Auto House ได้ใหม่ใน EP หน้าค่ะวันนี้เรา2คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ